แต่งใหม่ได้ลูกสองเปรมบุษราคำวงถูกทวงสิทธิ์ความเป็นพ่อแค่สินสอดหนึ่งร้อยล้านไม่ขอคืนอดีตคู่มัน่นแต่งใหม่ได้ลูกสองเปรมบุษราคำวงถูกทวงสิทธิ์ความเป็นพ่อหลังเลิกนักร้องสาวชื่อดังหลังจากที่เปรมบุษราคำวงหอบสินสอดเกือบหนึ่งร้อยล้านบาทไปมั่นซูเปอร์สตาร์คนดังทาทายังมั่นกันได้ไม่ถึงปีมีเหตุให้รักหนายจนถึงขั้นต้องเลิกราหลังจากทายายังออกมาเปิดใจสะบ้านรักแถมยังประกาศว่าได้ถอนมั่นจากหนุ่มเปรมแล้วงานนี้เลยทำให้เปรมอกหักดังเปาะ แล้ววันนี้เปรียมเลยหอบใจร้าวๆของลูกผู้ชายที่เพิ่งเสียใจเพราะเสียคู่มั่นคู่หมายมาหมาดๆมาเปิดใจถึงวันที่ไม่มีทาทาให้ฟังแบบหมดเปลือกในหนังสือเปรียวรู้เรื่องที่ทาทาจะแถลงข่าวถอนมั่นไหมรู้ครับเราสองฝ่ายตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกกันเพราะว่าวิถีชีวิตของคนสองคนตอนนี้มันเริ่มห่างกันเขาก็มีงานของเขาที่กําลังจะออกอัลบั้มใหม่ผมก็มุ่งมั่นทําธุรกิจก็เลยตัดสินใจว่าก่อนที่อะไรจะแย่ไปกว่านี้สรุปก็คือมันน่าจะจบใครเริ่มรู้สึกว่าเราไปกันไม่ได้แล้วล่ะ ผมไม่ออกไปโยนความผิดของใครสรุปว่าเราสองคนตกลงกันเพราะว่าชีวิตหนึ่งผมก็อยากแต่งงานรอบเดียวแต่ทุกคนมีข้อบกพร่องอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่แต่อย่างน้อยผมก็รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้ผมทุ่มเกินร้อยเพราะว่าถ้าผมรักใครผมรักจริงถ้ามาถึงจุดมั่นแล้วผมต้องทําทุกอย่างแน่นอนทุกคนอาจจะถามว่าทําไมถึงมัน่นบางครั้งอธิบายไม่ถูกหรอกครับแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะใช่คนที่เราใช้ชีวิตด้วยกันได้เลิกกันเพราะมือที่สามไม่ใช่เลยผมรับประกันมันเเป็นนล่งงของราอาาคมกกว ถ้ามีมือที่3ามป่านนี้คงแบบก็เลิกไปสิแต่เนี่เรามาคุยกันเคลียร์กันหาวิธีแก้ไขทุกคู่มีทะเลาะก,กันอยู่แล้วผมเป็นคนใจเย็นแต่อย่าไปพูดถึงดีกว่าเอาเป็นว่าเขาเป็นคนดีตลอดสปีที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะไม่คบเขาเลยมันเป็นสิ่งที่ดีที่ได้รู้จักเขาได้คบเขาไม่มีวันไหนเลยที่รู้สึกว่าคิดผิดที่คบกับเขา และที่ผ่านมาในกรณีซาร่าคาซิงกินีถูกขุดจนร้อนฉ่ามดดำได้ออกมาเผยว่าเปรมบุษาราคำวงก็ได้รูปอัลตราซาวจากซาร่ากรณีท้องลมเกิดขึ้นสรุปที่ผลอัลตราซาวปลอมเอาความจริงปะส่งให้เปรมบุษาราคำวงด้วยอีเปรมก็เพื่อนฉันใช่ปะมีเปรมบุษาราคำวงคนหนึ่งแต่อีเปรมไม่ยอมรับเพราะตอนนั้นอีเปรมคบกับซาร่าอยู่สปีและไมก็เข้ามา เรียกได้ว่าเริ่มมีการขุดเริ่มแฉกันออกมาเรื่อยๆล่าสุดได้มีแชทหลุดระหว่างนายแบบวาดิมกับแฟนคลับไม้ชาวจีนหลุดออกมาบอกเลยงานนี้พร้อมขุดพร้อมแชกันชุดใหญ่แต่แล้วก็ผ่านไปหลังจากที่ตัดสินใจจูงมือแฟนสาวชาวเกาหลีแคโรไล,ลเข้าพิธีวิวาไปกับสาวเกาหลีมาวันนี้เขากลายเป็นคุณพ่อลูกสองที่เหอลูกมากจะไปไหนจะทําอะไรก็อยากจะกลับบ้านและคิดถึงลูกตลอดเวลาแถมยังช่วยภรรยาเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง